พามาขึ้นบ้านใหม่นะครับอันนี้งานที่ผมรับเหมาไปนะครับก็ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ทำการแห่รอบบ้าน3รอบนะครับแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับอันนี้ก็ตั้งศาลพระภูมิไปพร้อมกับขึ้นบ้านใหม่นะครับอันนี้มีเก็บเหรียญด้วยนะครับอันนี้เจ้าของบ้านก็มีความสุขนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับได้ขึ้นบ้านใหม่ได้ย้ายมาอยู่เข้าบ้านใหม่นะครับอันนี้เป็นบ้าน2ชั้นใต้ถุนโล่งนะครับก็มีต่อห้องชั้นล่างนะครับอีก1ห้องนะครับก็ทำให้เกือบโล่งนะครับด้านล่างตอนแรกกะว่าจะขัดมันนะครับก็เป็นเปลี่ยนใจเป็นเพิ่มเป็นปูกระเบื้องนะครับก็ทำให้ดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายนะครับอันนี้เป็นบ้านของฝรั่งนะครับสามีฝรั่งนะครับเมียคนไทยนะครับอันนี้ก็ยินดีกับเจ้าของบ้านนะครับได้อยู่บ้านใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนพร้อมกับเจ้าของบ้านนะครับก็รอเจ้าของบ้านขึ้นไปก่อนนะครับอันนี้อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่แถวๆในเมืองนะครับมีแต่เพื่อนๆฝรั่งนะครับมาขึ้นบ้านใหม่นะครับ3รอบแล้วมันจะ4รอบแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านก็ดีมากเลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรกับงานนะครับก็บ้านก็งานบ้านก็ถือว่าก็ไม่ช้าไม่เร็วนะครับก็อยู่กลางๆครับอันนี้เพราะว่าผมก็ใช้คนน้อยนะครับไม่ได้ใช้คนเยอะนะครับคนงานทั้งหมดที่สร้างบ้านหลังนี้ก็7คนนะครับ7คนถึง8คนนะครับ7คนรวมช่างสีอีก1คนนะครับอันนี้ทาสีคนเดียวนะครับก็เป็น8คนนะครับตอนยังไม่ทาสีก็ทำกันมา7คนนะครับอันนี้บันไดอยู่หน้าบ้านนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านแบบเป็นคล้ายๆกับทรงไทยเดิมนะครับไทยประยุกต์ไทยแบบไทยๆนะครับทรงจั่วแต่ว่าฝรั่งชอบนะครับคนไทยก็บอกว่ามันก็ดูธรรมดาไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่โดยส่วนรวมแล้วฝรั่งแฮปปี้นะครับใครมาก็ว่าสวยนะครับอันนี้บันไดขึ้นหน้าบ้านนะครับก็คือส่วนห้องด้านล่างกับห้องด้านบนนี่ก็คือแยกส่วนกันนะครับเหมือนแยกกันอยู่ได้นะครับอันนี้ก็ให้แขกผู้มีเกียรติขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตามขึ้นไปทีหลังนะครับอันนี้มี
อันนี้คือข้อดีของการสร้างบ้านเองนะครับก็คือดูที่ด้านข้างนะครับก็คือเหลือว่างเยอะเลยนะครับก็คือจัดสวนปลูกต้นไม้อะไรได้นะครับปลูกผักสวนครัวปลูกทุกอย่างนะครับอยากปลูกอะไรก็ปลูกนะครับพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เห็นไหมครับฝั่งที่กางเต็นท์นะครับโล่งๆเลยนะครับจัดสวนจัดอะไรได้นะครับอันนี้คนกำลังคึกคืนอยู่นะครับโอ้ดูตอนแรกผมว่าจะพาไปดูห้องข้างในนะครับอันนี้ดูแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าคนมันหนาแน่นนะครับครับผมก็ขอจบการรีวิวการส่งมอบงานพร้อมขึ้นบ้านใหม่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆ